สวัสดีค่ะวันนี้เซ็นจะมารีวิวขนมในเซเว่นนะคะที่เพิ่งเคยเห็นในเซเว่นแล้วก็ไม่เคยทานค่ะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะว่าแต่ละอย่างจะรสชาติเป็นยังไงค่ะอนุญาตพูดสั้นนะคะเพราะว่าบางตัวก็ชื่อยาวมากเลยค่ะเช่นซองนี้นะคะ Fudge Sweet with Peanut Wasabi and Soy Sauce Flavor Tamaru Isu ค่ะชื่อยาวมากเลยค่ะปกติก็เซฟก็พูดไม่คล่องเลยนะคะตัวนี้ทำให้เซฟพูดยากอีกค่ะเดี๋ยวลองชิมเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติก็จะเป็นวาซาบิฉุนๆ นะคะอร่อยดีค่ะแล้วก็จะมีถั่วเกี๊ยวสั้นนะคะก็เรียกว่าปลาหมึกทอดกรอบรสซอสวาซาบิและถั่วค่ะของนะคะก็มีซองนี้ค่ะก็จะเป็นปลาหมึกทอดกรอบรสมายองเนสนะคะเดี๋ยวลองชิมเลยค่ะจามหอมปลาหมึกนะคะแล้วก็มายองเนสก็จะอ่อนๆค่ะแต่พี่ชอบวาซาบิมากกว่าค่ะซองต่อไปนี้นะคะนี่ก็เป็นช็อกโกแลตนมนะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นพุดดิ้งนะคะอันนี้อร่อยดีค่ะแต่ว่าจะออกหวานไม่หน่อยนะคะไปนะคะนี่ก็จะเป็นบ็อกกี้นะคะบิสกิตแท่งเคลือบครีมช็อกโกแลตนมค่ะเดี๋ยวไปชิมกันเลยนะคะรสนี้อร่อยดีค่ะและไม่หวานจนเกินไปค่ะแล้วกล่องต่อไปเลยนะคะเป็นบ็อกกี้เมนนะคะบ็อกกี้พิชิตทานหวานนะคะบ็อกกี้เมนค่ะจะออกขมๆนะคะและไม่หวานเลยค่ะอร่อยดีค่ะเดี๋ยวเป็นกัมมี่นะคะอันนี้เป็นกัมมี่เยลลี่รวมรสโคล่าองุ่นสับปะรดและโซดาค่ะแล้วเขาก็จะให้ซองมาด้วยนะคะเอาไว้โรยกัมมี่ค่ะปิดซองนะคะแล้วก็เขย่าอร่อยดีค่ะมันหอมค่ะแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปใครนะคะก็จะเป็นบิสกิตซอสไส้ครีมค่ะในกล่องเขาก็จะมีซองเล็กมาให้6ซองนะคะอร่อยดีค่ะจะเป็นกลิ่นนมนะคะและรสนมค่ะไม่หวานเกินไปค่ะกล่องต่อไปเลยนะคะเป็นขนมปังเคลือบช็อกโกแลตรูปไอศกรีมนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะน่ารักดีค่ะเป็นคล้ายๆถ้วยไอศกรีมนะคะช็อกโกแลตนี้ก็จะออกหวานนะคะแล้วก็จะมีขนมปังอยู่ข้างในตัวช็อกโกแลตนะคะอร่อยดีค่ะนี่ก็จะเป็นปลาหมึกอบรสชีสนะคะเดี๋ยวจะมาชิมเลยค่ะปกติเซฟเป็นคนที่ชอบกินชีสนะคะแต่โดยความคิดเห็นส่วนตัวของเซฟคือไม่ชอบอะค่ะอันต่อไปนี้นะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นบิสกิตผสมช็อกโกแลตชิพนะคะเห็นส่วนตัวของเซฟนะคะอันนี้ก็จะอมขมค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบไม่หวานนะคะก็จะอร่อยค่ะต่อไปนะคะนี่จะเป็นเวเฟอร์เคลือบครีมโกโก้นะคะแตกง่ายนะคะเพราะมันบาง
สำหรับของเซฟนะคะเซฟว่าอันนี้อร่อยค่ะเพราะว่าจะมีแบบตัวเวเฟอร์มันม้วนม้วนนะคะแล้วจะมีเคลือบช็อกโกแลตค่ะไม่หวานเกินไปค่ะอร่อยดีค่ะเซฟชอบอันนี้ก็จะเป็นบิสกิตรสเนยนะคะชอบนมเนยนะคะอร่อยมากค่ะและหอมมากเลยค่ะอันนี้เจ๊ว่าชอบค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังกรอบรสเกลือนะคะถ้าใครที่ชอบทานอะไรมันๆนะคะเค็มๆนี่ก็อร่อยเลยค่ะต่อไปเลยนะคะจะเป็นขนมปังอบกรอบรูปต้นไผ่เคลือบช็อกโกแลตค่ะเป็นช็อกโกแลตหวานนะคะเด็กๆน่าจะชอบค่ะกล่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขนมปังอบกรอบรูปเห็ดเคลือบช็อกโกแลตค่ะสองกล่องนี้นะคะก็รสชาติก็คล้ายๆกันค่ะเด็กๆน่าจะชอบค่ะทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเซฟนะคะและถ้าใครอยากลองชิมก็หาซื้อกันดูนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เซฟด้วยนะคะขอบคุณค่ะ